วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Construction Simulator นะครับวันนี้ผมรับเหมาเป็นงานก่อสร้างนะครับเป็นงานสร้างบ้านนะครับค่าแรงรวมค่าวัสดุ 254,900 นะครับนี้เราจะมาทำกันทั้งหมด7งวดงานก็เริ่มตั้งแต่ทำฐานรากเลยครับเพื่อมาเห็นเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันก่อนนะครับนี้ผมก็เคลื่อนย้ายเครื่องจักรมาถือว่าไม่หมดนะเพราะว่างานนี้มันต้องใช้รถปั๊มด้วยก็มีรถมิกคันนึงครับแล้วก็รถดัมเคนวูดเราอยู่นู่นแล้วก็รถเฮียบของแคตเตอร์พิล่าคันนี้ผมขนเป็นไม้มาน่าจะเป็นไม้สำหรับผนังนะครับมันจะมีเราต้องใช้โมบายเครนด้วยนะแต่ว่าผมไม่ใช่โมบายมันต้องเป็นทาวเวอร์แต่ว่าผมอยากได้ตัวโมบายเครนใช่อยากได้โมบายเครนเดี๋ยวมาดูกันก่อนแต่ว่าแพงมากเลยนะถ้าเช่าอะ24ชั่วโมง 6,300 อ่ะถ้าเป็นทาวเวอร์แค่ 5,000 มันโอ้โห 300,000 17,000 เงินเรามีโอ้โหมันจะพอดีเกินไปไหม คือวัสดุอะไรเราก็ยังไม่ได้ซื้อนะเห็นที่จะต้องเช่าก่อนแต่ว่าไอ้คันนี้มันเช่าแพงมากเลยอ่ะ 9,800เดี๋ยววันนี้เราจะลองเช่าตัวนี้มาเดี๋ยวเราทำทาร่าก่อนดีกว่านี่เลยเดี๋ยวผมว่าผมตักใส่รถดำเหมือนเดิมดีกว่าเพื่อที่จะเอาดินไปขายนะครับเดี๋ยวจอดไว้สักประมาณตรงนี้จอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจ้าแบ็คโฮผมโอ้โหจอดท่านี้เลยมาอุ้ยเปิดไฟก่อนนะครับไม่เห็นอันนี้ขอเปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับมาโอเคว่าผมต้องขยับไปนิดนึงเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขยับรถไปข้างหน้านะครับเพราะมันค่อนข้างอยู่ไกลตอนแรกก็คิดว่าจะเอาตัวรถตักนะครับหรือว่าโหลดเดอร์มาผมคิดว่าโอ้โหคงใช้เวลานานมากอ่ะกว่าจะขุดตรงนี้ได้หมดอ่ะ
โอ้ยถึงพอดีอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งเอาละมุมนี้อ่ะตอนนี้ได้60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วขยับรถอีกไหมอ่ะขยับรถอีกดีกว่าอ่ะโอเคโอ้ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวผมต้องย้ายรถมานิดนึงนะเอาสักประมาณตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปย้ายรถกันขายดินก่อนดีกว่าครับโอ้ห้าพันอ่ะ เราจะไม่ตักไปขายก็ไรอยู่เดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเช้าแล้วมาแล้วครับทำงานกันต่อครับย้ายรถดีไหมไม่ต้องย้ายนะได้อยู่โอ้
เอาแล้วโอเคแล้วผมว่าน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บรถคันนี้ก่อนเก็บแบบเร่งด่วนนะปล่อยบีเส้นนี้แล้วกันเพื่อที่ว่าจะได้มีเกะกะเวลาเอาเครื่องจักรคันต่อไปมาทำงานนะครับโอเคอันนี้แล้วก็หายดินก่อนเลยต่อไปเราเอาคันนี้ไปเอาไม้แผ่นพวกนี้ลงนะครับเอ๊แต่ว่ามันต้องใช้ตัวเหล็กไว้เมดนะครับคือผมยังไม่ได้เอาทันเอาวัตถุทันได้ออกมาเลยมันใช้อันเดียวซะด้วยเดี๋ยวผมไปเอาแบ็คโฮมายกลงดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้ตัวเฮียบมันช้าครับช้ามากช้าจริงนะครับถ้าใช้เฮียบกว่าจะตั้งกว่าจะอะไรเดี๋ยวทำมันยกไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะจุดแล้วเหรอถอยกันอีกสักหน่อยยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องเกี่ยวกับตัวฟันมันนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะวางไว้แถวนี้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องใช้รถแค่นั้นไปเอาเดี๋ยวผมวางซ้อนกันดีกว่าเฮ้ยได้วะเดี๋ยวเก็บแบ็คโฮถอยหน่อยแล้วก็จะไปเอาตัวไวเมดนะครับจอดไว้ตรงนี้แหละเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับไวเมดนะครับน่าจะใส่ได้ผมไม่เอาเจ้าตัวเทเลอร์มามันเข้าหน้างานยากนะครับไอ้คันนั้นคันยาวๆอ่ะเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนะครับเนี่ยไอ้คันนี้เลยมันเข้าหน้างานยากนะครับจริงๆมันก็มีเฮียบแหละตัวนั้นน่ะแต่มันเข้าหน้างานยากนี่ผมจะต้องมาเอาไอ้2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะช้าจะเร็วกว่ากันแค่ไหนคือมันก็ค่อนข้างช้าครับ
แล้วมันสามารถวางซ้อนได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันวางซ้อนได้โอ้ยสบายเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมพาขับไปดีกว่ารอบนี้มันหน้างานมันอยู่ไม่ไกลมากนะครับกับร้านขายวัสดุมันพอขับไปได้อ่ะนี่ไงเราถึงหน้างานเราแล้วเดี๋ยวผมจะถอยหลังเข้าไปนะครับจอด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 คือไอ้เฮียมเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งแบบต่างระดับก็ไม่ได้นะต้องพื้นเสมอเท่านั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บคันนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็จอดแบบเร่งด่วนเดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าไปหน่อยเอาละต้องไปอัลล็อกไปเมดนะครับต่อไปฟอร์มเราต้องเทปูนแต่ว่าเราไม่ใช้รถปั๊มได้ไหมอ่ะนั่นน่ะสินะงั้นเดี๋ยวผมจะลองขับมาเทเลยแล้วกันมันต้องไปเช่ารถปั๊มอีกอ่ะเบื้องตังเราสามารถถอยแย่มาตรงนี้ได้ป่ะเดี๋ยวลองก่อนอื่นผมต้องโหลดปูนแบบรวดเร็วก่อนนะปึ๊บนี่เหลืออะไรปูนแล้วเต็มคันนี่เลยถอยแทงไว้ตรงนี้เลยต่อรางเรียบร้อยมันต่อรางยาวกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปล่อยปูนกันโอเคเอ้ยทำเป็นเล่นไปมันเทได้นะเนี่ยนี่เทตรงนี้โอเคเดี๋ยวขยับรถไปตรงนู้นนะเฮ้ยอย่าตกร่องนะโอ้ยเฉียดฉิวมากถอยไปก่อนเดี๋ยวอ
อีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ได้จอดพอเฮ้ยอะไรมันจะเสร็จเร็วป่านนี้โอเคเดี๋ยวเก็บรถเร่งด่วนครับเดี๋ยวขยับก่อนเดี๋ยวเขาออกจากพันไม่ได้โอเคต่อไปผมต้องไปขนไอ้นี่มาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะร้านไม่แน่ใจไม่มีให้ซื้อนี่แล้วมันเป็นวัตถุดิบตัวไหนเอ่ยร้านนี้ไม่มีงั้นไปดูร้านต่อไปตรงนี้ร้านนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่หรอปึ๊บอันนี้ไม่ได้อันนี้หรอเรียบร้อยเลื่อยแม่งมาให้หมดเลยผมว่าต้องกลับไปเอาไอ้คันนั้นแล้วแหละนั่นเลยนะนี่ไงโรงเรื่อยผมว่าเราได้วัตถุดิบแล้วนะแต่ว่าวัตถุดิบเราจะวางกองอยู่ตรงไหนนี่ไงมันมีกี่อันน่ะเฮ้ยผลหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่โคตรยาวโอ้โหมาเราเริ่มผลกันได้เดี๋ยวต้องเข้าสู่โหมดเฮียบนะครับมาแล้วโอ้ยถึงเปล่าอันสุดท้ายก่อนแล้วกันเอาอันไกลๆก่อนโอ้โหเกือบสุดโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมสามารถเอาไอ้ตัวนี้มันวางข้างๆได้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะวางได้แฮะได้หรือไม่ได้เอ้ยได้วางได้แจ๋วอีกอันนึงสงสัยว่าเราจะได้เช่าตัวโมบายเครนและเต็มรถพอดีอ่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวสุดแล้วเหรอเนี่ยแล้วมันสุดแล้วนะเนี่ยเอาดีดีดีสุดแล้วจริงๆหรือเออมันไม่ออกแล้วอ่ะคือมันยืดยืดไม่ออกแล้วอ่ะเออเดี๋ยว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 โอเคเปลี่ยนโหมดครับเป็นรถแล้วเราก็ไปแบบเร่งด่วนแล้วเราก็ไปเช่าตัวโมบายเครนวันนี้เราจะใช้โมบายนะครับถึงแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปจอดตรงไหนคือซุกไว้ตรงไหนดีไม่ต้องซุกไว้ไหนครับจอดไว้นี่เลยคิดออกแล้วเอาคันนี้ดีกว่านี่นี่แบบนี้เลยนี่เอ้ยมันต้องเช่าให้เปลืองตังค์นะนี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามามุมมองบุคคลที่หนึ่งกันนะครับเลยโอ้ยเฮ้ยง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะเอาจริงนะเฮ้ยง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าใช้เครนเยอะอ่ะเดี๋ยวนะแต่มันไม่เห็นนะมันอยู่มุมต่ำเรามีตัวยาวตัวยาวใส่ตรงนี้เดี๋ยวเป็นตัวสั้นนะครับเดี๋ยวหูเหยียบเลยดีนะไม่พังถอยนิดนึงอ่ะมันยกสุดแล้วนะเนี่ยมันใส่ต้องใช้วิธีเคลียร์เรียนไม่ถึงก็ต้องเดินหน้าไปคราวนี้ถึงแน่ถึงแน่เอ้ยไม่ได้แฮะต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์ประหยัดครับใส่งานก่อสร้างใส่นี้เรียบร้อยเก็บรถอย่างเร่งด่วน
เราต้องอ๋อดินมาเทเอาดินมาเทเอาดินมาเทเดี๋ยวต้องถอยถอยแบ็คโฮออกไปก่อนจะได้ขยับรถดำเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถดำของเรากันแล้วก็สั่งซื้อดินอย่างเร่งด่วนครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะ20,000จัดมาเอ้ยอย่าหกสิโอ้แบกมาเลยนะเนี่ยโอ้ขยับนิดขยับหน่อยไม่ได้ร่วงหมดนะเนี่ยกำไรเนี่ยโอเคเฮ้ย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 จอดจอดจอดแล้วขายดินทิ้งก่อนแล้วก็เอารู้สึกจะเป็นไม้ไอ้นี่แหละเดี๋ยวเราเอาคันนี้เราไปเหมือนเดิมไปยกมาไอ้คันเดียวก็เสียวด้วยไม่ต้องใช้โครงใช้เครนกันแล้วครับวันนี้นี่อ่ะไม่เวียงมาเลยถอยนิดนึงไม่ถึงโหเอาจริงน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะรึบต่อไปเทพื้นลดปูนเราสแตนด์บายรออยู่แล้วเดี๋ยวถอยมาอีกเอาแล้วครับเราส่งงวดงานงวดแรกเสร็จแล้วโอ้ยมันเก็บยากว่ะโอ้ยเราไม่จอดตรงนี้เราจอดตรงนี้ไม่ได้เอาล่ะต่อไปสามแผ่นนี้ใช่ป่ะ
เดี๋ยวขยับรถมาตรงนี้ก่อนดีกว่าสูตรเดิมครับนี่เลยเดี๋ยวต้องยกไอ้สองอันนี้มาใช้ก่อนดีกว่าจะบอกนะว่าสุดแล้วเฮ้ยติดแล้ววะเฮ้ยเดินหน้าดีนิดนึงโอเคล่ะต่อไปเอารถออกนะอ๋อแล้วเอ๊ะมันเหลือกี่งวดแฮะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เสร็จไปแล้ว2งวดนะครับงวดที่3 1ตอนนี้กำลังเริ่มงวดที่3นะครับ3 4ครับอีก6งวดโอเคเอาละครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันตอนหน้านะครับมันก็เกือบชั่วโมงแล้วนะครับเอาเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ